ชนที่รักเคารพทั้งประเทศเรียนท่านสื่อมวลชนวันนี้เป็นการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยหลังจากที่เราได้ประชุมสรุปวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมผมมีประเด็นนำเรียนพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนที่เคารพสั้นๆ2ประเด็นดังนี้ครับเรื่องแรกผมอยากจะตั้งหัวชื่อเรื่องว่าเพื่อไทยเรียกร้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับท่านที่เคารพครับเป็นที่ทราบอันดีนะครับว่าหลังจากที่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างน้อย4กุมารได้แถลงลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับท่านที่เคารพมีการประชุมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวงวันนั้นมีการถูกถามถึงการปรับครม.ว่าสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์จะปรับครม.ได้เมื่อไหร่แม้ในวงนั้นจะเป็นวงที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์แต่ก็ไม่มีคำตอบนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะปรับครม.เมื่อไหร่และปรับอย่างไรบอกได้เพียงแต่ว่าอำนาจการปรับครม.เป็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา6ปีที่ผ่านมาครับประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสเราอยู่กับการออกนโยบายหรือคำประกาศที่สวยหรูเป็นการประกาศขายฝันอย่างน้อยคำประกาศของทีมเศรษฐกิจที่มีระยะสำคัญเช่นของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่บอกว่าภายในปี2561คนจนจะหมดประเทศพอเกิดสถานการณ์โควิดบอกว่าหลังโควิดประเทศเราจะเป็นมังกรติดปีกแต่สุดท้ายมาเฉลยในภายหลังว่าคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และทีมเศรษฐกิจนั้นถอดใจมาหลายปีแล้วท่านที่เคารพครับไม่ว่าปัญหาการปรับครม.ที่ยังปรับไม่ได้ตอนนี้จะเกิดจากอะไรเช่นคนเก่าไม่ยอมออกไปทาบทามคนใหม่คนใหม่ไม่ยอมเข้าหรือปัญหาอันเกิดจากความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐซึ่งมีการใช้สรรพกำลังในการทำลายล้างและสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองเช่นการใช้โพการปล่อยข่าวที่ทำให้ประชาชนรู้สึกเบื่อหน่ายจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ที่การปรับครม.ณขณะนี้ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถือว่าเกิดผลเสียและผลลบต่อประเทศชาติและประชาชนแม้จะมีความพยายามในการตั้งข้อสังเกตว่าการปรับครม.ด้านเศรษฐกิจยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเกิดจากความล้มเหลวจากการปฏิรูปการเมืองที่ไม่มีอยู่จริงแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับบรรทัดสุดท้ายที่อยากกราบเรียนก็คือพรรคเพื่อไทยเรียกร้องครับให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้เร่งแสดงความรับผิดชอบและเร่งประกาศให้ชัดเจนว่าจะปรับครม.เมื่อไหร่ปรับอย่างไรเพราะสภาพการณ ขณะนี้ครับเราอยู่ในช่วงของการสรรหาผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งก็เป็นภาวะสูญญากาศผู้ว่าแบงค์ชาติกำลังสรรหายังไม่มานะฮะในขณะที่ทีมเศรษฐกิจก็มีปัญหาดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นั้นได้แสดงความรับผิดชอบถ้าปรับครม.ไม่ได้จะแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกไม่ว่าจะเป็นการลาออกในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหรือลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อทำให้ประเทศชาติและประชาชนไม่เสียโอกาสไปมากกว่านี้ก็เป็นแนวทางที่ฝากไว้พิจารณานะครับประการที่สองของผมสั้นๆครับเป็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการประกาศหลายครั้งนะครับว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะจัดขึ้นอย่างน้อยภายในปีนี้จะจัดให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งครั้งแต่เรากราบเรียนว่านั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้และก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะไม่เลื่อนนะครับเพราะที่ผ่านมาเลื่อนตลอดการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งใหญ่นั้นเลื่อนอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย5ครั้งท่านที่เคารพครับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นแนวทางและเครื่องมือสำคัญพื้นฐานในการกระจายอำนาจให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตัวแทนของตัวเองเพื่อกลับมาปกครองบริหารจัดการท้องถิ่นของตัวเองพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มีความจริงใจนะครับต่อการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นควรเร่งประกาศไทม์ไลน์ชี้แจงให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบใดเกิดขึ้นก่อนและแต่ละรูปแบบนั้นจะเกิดจากนี้ไปเรียงลำดับกันมาอย่างไรถ้าพลเอกประยุทธ์จริงใจไม่ต้องการกระชับอำนาจไม่ต้องการรวบอำนาจเป็นแบบรัฐราชการรวมศูนย์ต
ต้องแสดงความจริงใจในการเร่งประกาศไทม์ไลน์ต้องกลับเรียนครับว่าก่อนหน้านี้พยายามออกมาบิดเบือนว่าเงินไม่มีวันนี้เงินก็มีแล้วครับถ้าไม่พอก็ยังสามารถตัดงบซื้ออาวุธมาจัดเลือกตั้งท้องถิ่นได้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าต้องเร่งแสดงความจริงใจโดยการประกาศไทม์ไลน์การเลือกตั้งท้องถิ่นถามว่าสิ่งที่เพื่อไทยจะทำจากนี้ไปคืออะไรพรรคเพื่อไทยครับเป็นพรรคการเมืองแห่งการแก้ปัญหาครับเรามีนโยบายส่วนท้องถิ่นทั้งในรูปแบบกรุงเทพมหานครและรูปแบบท้องถิ่นส่วนภูมิภาคเรากำลังเตรียมการนะครับในการที่จะไปดูนโยบายส่วนท้องถิ่นทั้งนโยบายกรุงเทพมหานครและนโยบายในส่วนภูมิภาคและในอนาคตอันใกล้นี้ครับจะมีโครงการเพื่อไทยสัญจร4ภาคเพื่อไทยสัญจรทำอะไรครับเพื่อไทยสัญจรจะไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ไปดูปัญหาในท้องที่ว่าความต้องการจำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนหลังสถานการณ์โควิดหรือ New Normal เนี่ย1 2 3 4จัดลำดับความสำคัญของปัญหาในการแก้ไขปัญหาอย่างไรและที่สำคัญครับนโยบายสำหรับกรุงเทพมหานครความต้องการของพี่น้องกรุงเทพมหานครก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยนั้นใส่ใจแล้วก็เน้นย้ำเป็นพิเศษดังนั้นจึงกราบเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจก็เร่งประกาศไทม์ไลน์แต่เพื่อไทยไม่รอนะครับในครั้งหน้าผมจะได้มานำเรียนความคืบหน้าโครงการเพื่อไทยสัญจร4ภาคว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรและเราจะประกาศแนวนโยบายในการที่จะนำชีวิตความเป็นอยู่การฟื้นฟูเยียวยาทางเศรษฐกิจคืนกลับมาให้กับประเทศชาติและก็พี่น้องประชาชนผมมี2ประเด็นเบื้องต้นเท่านี้ครับกับเชิญท่านรองโฆษกชุมสายศรีอภัยครับ